ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสวัสดีอาเซียนพลัสค่ะแน่นอนนะคะเป็นประจำทุกคืนวันอาทิตย์มาอัปเดตข่าวสารอาเซียนกับเรา3คนนะคะมิ้นกระแตแล้วก็พลอยค่ะใช่แล้วค่ะเปิดหน้าจอเนชั่นทีวีรอเราทุกวันอาทิตย์แบบนี้ 5:15 นาทีนะคะค่ะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามพวกเรา3คนรวมถึงข่าวสารอาเซียนที่น่าสนใจในแฟนเพจ Facebook สวัสดีอาเซียนพลัสแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้ด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้ขอเริ่มต้นกันที่ข่าวคราวในอาเซียนกันก่อนนะคะพาคุณผู้ชมไปที่จีนกันก่อนเลยค่ะเพราะว่าที่นั่นนะคะเขาเพิ่งจะมีงานวันหยุดยาวนะคะเนื่องในวันแรงงานกันไป5วันทีนี้เขาก็มีแคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจกันด้วยนะคะก็ให้ประชาชนเนี่ยออกมาช้อปปิ้งกันบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันที่เซี่ยงไฮ้ค่ะเทศกาล Double Five Shopping ที่เซี่ยงไฮ้จัดขึ้นเป็นปีที่2ในปีนี้นะคะโดยมีกำหนดจัดงานนาน2เดือนจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนและมีกิจกรรมโปรโมชั่นมากกว่า 1,900 รายการให้เหล่านักช้อปได้เลือกซื้อสินค้ากันอย่างเต็มอิ่มตลอด2เดือนค่ะโดยร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในย่านถนนหนานจิงซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังก็รองรับการชำระเงินด้วยระบบดิจิตอลนะคะส่วนร้านค้าในย่านซูเจียหุยแจกคูปองของกำนันหรือมีส่วนลดให้เนี่ยถึง 800,000 ใบแก่ลูกค้าด้วยค่ะขณะที่ร้านค้ากว่า 4,000 แห่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมรายการแจกจ่ายคูปองมูลค่า 1,500 ล้านหยวนหรือกว่า 7,200 ล้านบาทให้กับลูกค้ากระตุ้นให้ออกมาช้อปปิ้งกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยนางแบบเกือบ 3,000 คนก็มาร่วมเปิดตัวเสื้อผ้าและสินค้าต่างๆจากแบรนด์ดังของจีนและจากแบรนด์ต่างประเทศเกือบ550แบรนด์สำหรับเทศกาลช้อปปิ้งที่ถนนสายหนึ่งในเซียงหนิงนั้นถูกจัดขึ้นภายใต้บรรยากาศของป่าเขตร้อนและทะเลทรายค่ะเรียกว่ามาสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าเหมือนได้ท่องเที่ยวอยู่ในป่าเลยนะคะสร้างความตื่นเต้นให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบแนวแอดเวนเจอร์ได้อย่างดีซึ่งลูกค้ารายหนึ่งที่ขับขี่รถยนต์ผ่านแนวป่าและถนนที่ขรุขระก็บอกว่าเขาไม่ได้เดินทางไปเที่ยวที่ไหนนาน1ปีแล้วตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 พอรู้ว่าที่นี่มีการจำลองทะเลทรายบึงและป่าก็ตัดสินใจมาทันทีเลยค่ะและในงานนี้บูธของผู้ผลิตรถยนต์รายหนึ่งก็จัดแคมเปญลดราคาคันละ 55% เรียกว่าจัดมา 1,000 คันเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ตลาดกลางคืนก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานทั่วเซี่ยงไฮ้โดยมีการแสดงสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์มากมายมีกิจกรรม e-sport carnival และเทศกาลวายด้วยค่ะผู้จัดงานเขาก็คาดหวังนะคะว่าเทศกาลช้อปปิ้งครั้งนี้เนี่ยจะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าแล้วก็นำเสนอสินค้าบริการใหม่ๆที่ดียิ่งขึ้นที่สำคัญก็คือช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยการบริโภคภายในประเทศส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมทีนี้พามาดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19กันบ้างนะคะในประเทศอินเดียเนี่ยส่งผลไปถึงหลายๆประเทศทั่วโลกค่ะล่าสุดสิงคโปร์ได้รับผลกระทบเพราะว่าเศรษฐกิจต้องหยุดชะงักค่ะเนื่องจากขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมค่ะผลกระทบสำคัญมาจากรัฐบาลสิงคโปร์ห้ามผู้ถือหนังสือเดินทางระยะยาวและผู้เดินทางระยะสั้นทั้งหมดที่เดินทางไปอินเดียในช่วง14วันที่ผ่านมาเดินทางเข้าหรือว่าแวะต่อเครื่องบินที่สิงคโปร์ตั้งแต่วันที่24เมษายนเป็นต้นมาค่ะหลังจากอินเดียเริ่มมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่สูงถึงกว่า 300,000 คนและล่าสุดมาตรการเดียวกันนี้เริ่มบังคับใช้กับผู้เดินทางจากบังกลาเทศเนปาลปากีสถานและศรีลังกาตั้งแต่คืนวันที่1พฤษภาคมด้วยมาตรการนี้ซ้ำเติมสถานการณ์แรงงานในสิงคโปร์ค่ะที่ตอนนี้กำลังขาดแคลนอย่างหนักในหลายภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในภาคการก่อสร้างและบำรุงรักษาภูมิทัศน์ที่ส่วนใหญ่จ้างแรงงานชาวอินเดียและบังกลาเทศจำนวนมากผู้ซื้อบ้านได้รับคำเตือนค่ะว่าอาจจะต้องรอการก่อสร้างนานขึ้นและราคาก็อาจจะสูงขึ้นด้วยเพราะว่าบริษัทก่อสร้างต้องหันไปจ้างแรงงานจากประเทศจีนและเมียนมาแทนซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มีค่าจ้างสูงกว่าตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นแรงงานกลุ่มนี้ขาดแคลนมาตั้งแต่เริ่มการระบาดในปีที่แล้วค่ะเพราะว่าแรงงานต่างชาติจำนวนมากทยอยเดินทางกลับบ้านเกิดกันไปแล้วและที่ผ่านมาโครงการก่อสร้างหลายๆแห่งก็ต้องเลื่อนล่าช้าไปถึง1ปีด้วยกันค่าจ้างแรงงานและราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นมากถึง 30-50% เลยทีเดียว
นอกจากนี้ค่ะหลายๆครอบครัวในสิงคโปร์ก็ต้องเจอกับปัญหาขาดแคลนผู้ช่วยแม่บ้านชาวอินเดียและศรีลังกาด้วยและร้านค้าธุรกิจในย่านลิตเติ้ลอินเดียก็ได้รับผลกระทบเช่นกันหลังจากแรงงานชาวอินเดียหลายต่อหลายคนเดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวแล้วก็ไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามาในสิงคโปร์ได้ด้านกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ก็เตรียมให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจก่อสร้างและหลายๆธุรกิจโดยอาจจะมีการผ่อนปรนการออกใบประกาศนียบัตรชั่วคราวรับรองทักษะฝีมือแก่แรงงานจากจีนนอกจากนี้ยังแนะนำให้ภาคธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมไฮเทคเลือกมองหาแรงงานจากตลาดที่อยู่ในประเทศอื่นๆไปก่อนค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลกระทบที่แน่นอนว่าหลายๆประเทศได้รับไปตามๆกันนะตอนนี้ใช่ค่ะจากผลกระทบในแง่ลบของเศรษฐกิจเดี๋ยวไปดูผลกระทบในด้านดีกันหน่อยค่ะไปติดตามกันที่เพื่อนบ้านของเราอย่างเวียดนามนะคะซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีต้นทุนการผลิตสินค้าทางเทคโนโลยีที่ถูกที่สุดล่าสุดค่ะบริษัทเกี่ยวกับการผลิตรถยนต์ของเวียดนามเขาออกมาประกาศนะคะว่ากำลังวางแผนที่จะผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐซึ่งไม่แน่ว่าต่อไปอาจจะเติบโตแล้วก็กลายเป็นคู่แข่งของเทสลาในอนาคตได้เลยค่ะVinfast ซึ่งเป็นแบรนด์รถยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับ5ของเวียดนามออกมาตั้งเป้านะคะว่าจะเริ่มวางจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในอเมริกาเหนือและยุโรปในปีหน้าท่ามกลางการแข่งขันที่สูงมากในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าค่ะเพราะว่ามีผู้เล่นรายใหญ่หลายรายมีทั้ง Tesla และ General Motors ในตลาดสหรัฐแล้วก็มี Volkswagen และ Toyota ในตลาดยุโรปด้วยแต่ทาง VinFast เขาก็หวังนะคะว่าด้วยยุทธศาสตร์การจำหน่ายในสหรัฐที่มีการให้เช่าแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีราคาแพงที่สุดจะทำให้ราคารถยนต์ถูกลงในระดับที่ลูกค้าสามารถจ่ายได้เพราะไม่ต้องจ่ายรวมค่าแบตเตอรี่และเสียค่าเช่าแบตเตอรี่ต่อเดือนพอๆกับการเติมน้ำมันเท่านั้นก็จะสามารถดึงดูดให้ชาวอเมริกันเปลี่ยนใจจากรถยนต์สัญชาติอเมริกันได้ค่ะนอกจากนี้ VinFast จะจำหน่ายรถยนต์ในสหรัฐผ่านทางออนไลน์เท่านั้นเพื่อที่จะลดต้นทุนเกี่ยวกับเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายด้วยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา VinFast ก็เพิ่งจะเปิดตัวต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้า SUV 3รุ่นค่ะได้แก่ VF 31 VF 32และ VF 33ที่จะส่งออกไปตลาดสหรัฐและยุโรปนอกจากนี้ VinFast ยังตั้งเป้านะคะว่าจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปหรือว่า IPO เป็นครั้งแรกเพื่อที่จะระดมทุนในตลาดหุ้นนิวยอร์กของสหรัฐแล้วก็จะสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐด้วย VinFast ถือเป็นธุรกิจยานยนต์ในเครือของ Vingroup กลุ่มบริษัทรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2560แล้วก็มีการจำหน่ายรถยนต์รุ่นแรกในปี2562ปัจจุบันก็มีฐานการผลิตในเวียดนามค่ะมีกำลังการผลิตถึง 250,000 คันต่อปีแล้วก็มียอดขายเกือบ 30,000 คันในเวียดนามเมื่อปี2563ด้วยที่ผ่านมาก็ยังมีผู้ผลิตรถยนต์เอเชียอีกหลายรายเลยนะคะที่สามารถเจาะเข้าสู่ตลาดในสหรัฐได้สำเร็จอย่างเช่น Toyota จากญี่ปุ่นที่เจาะเข้าไปในช่วงทศวรรษที่1970แล้วก็ Hyundai จากเกาหลีใต้ที่เข้าไปในตลาดสหรัฐตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1980ค่ะก็ถือเป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นนะคะเพราะต่อไปคนไทยก็อาจจะมีโอกาสซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในราคาถูกขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้พาไปที่ญี่ปุ่นกันบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นฟูเมืองนะคะให้มีคนเนี่ยออกไปเที่ยวมากขึ้นแต่ดูเหมือนว่าล่าสุดนะคะวิธีของทางการที่นี่ค่ะจะโดนตำหนิวิพากษ์วิจารณ์ซะแล้วนะคะเพราะว่าเขาเอางบประมาณในการฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยไปสร้างรูปปั้นหมึกยักษ์ตัวโตเลยนะคะหวังจะดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะรูปปั้นหมึกยักษ์สีชมพูตัวนี้นะคะยาว9เมตรสูง4เมตรค่ะถูกตั้งไว้ที่เมืองโนโตะที่จังหวัดอิชิกาวะแล้วก็ได้รับการตั้งชื่อว่า Squid Station โดยทางการท้องถิ่นนะคะใช้เงินไปกว่า25ล้านเยนหรือ7ล้านบาทจากงบเยียวยาผลกระทบโควิด-19 เอามาจัดสร้างขึ้นโดยหวังว่าจะช่วยประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมหมึกของท้องถิ่นและกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของเมืองได้เมืองโนโตะได้รับการจัดสรรงบเยียวยามา800ล้านเยนค่ะหรือกว่า225ล้านบาทซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจความช่วยเหลือจากภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะการก่อสร้างรูปปั้นหมึกยักษ์นี้เริ่มโครงการตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วพอสร้างเสร็จมันก็ถูกย้ายมาตั้งไว้ที่เมืองโนโตะค่ะเมื่อเดือนมีนาคมโดยตั้งอยู่ด้านนอกของจุดจอดรถโดยภายในเนี่ยจะมีร้านค้านะคะจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นอาหารงานฝีมือแล้วก็ถือเป็นจุดพักรถจุดพักผ่อนสำหรับนักเดินทางด้วย
ภาพรูปปั้นหมึกยักษ์ถูกแพร่สะพัดในโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวางค่ะแล้วก็จุดประเด็นวิจารณ์มากมายว่างบที่คุณเอาไปสร้างหมึกยักษ์ตัวนี้เนี่ยมันสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุหรือไม่และมันเป็นแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีแล้วจริงหรือเปล่าผู้ใช้ Twitter คนหนึ่งนะคะโพสต์แสดงความเห็นบอกว่าเด็กๆได้มาเห็นก็คงชอบละค่ะแต่งบที่สร้างเนี่ยมันแพงเกินไปอีกคนบอกว่าเมื่อคุณมีเงินในกระเป๋ามากๆบางครั้งคุณก็ซื้ออะไรโดยไม่จำเป็นแต่บางคนก็บอกนะคะว่าไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเจ้าหมึกยักษ์ตัวนี้มันสะดุดตาแล้วก็คงไม่มีใครที่สามารถขับรถผ่านไปโดยไม่หยุดแวะลงถ่ายเซลฟี่กับมันแต่มันจะเพียงพอให้ดึงดูดเม็ดเงินสร้างรายได้กลับคืนมามากกว่างบก่อสร้างที่สูญเสียไปหรือไม่ก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะคะก็ต้องถือว่าเป็น1แคมเปญนะคะแต่ว่าบ้านเราก็มีนะ อะไรแบบใหญ่สุดใหญ่สุดเนี่ยจะชอบมีคนไปเที่ยวกันอ่ะนะคะแต่ว่ามันจะครบมันจะคุ้ม 7-8 ล้านที่เขาใช้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องดูกันอีกทีค่ะค่ะจากประเทศญี่ปุ่นคุณผู้ชมพาไปดูประเทศ1ประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดขายสินค้าฟุ่มเฟือยที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เป็นอีก1ที่ที่เต็มไปด้วยของเรียนแบบของก๊อปเกรดต่างๆเยอะแยะมากมายค่ะเพราะฉะนั้นการดูของแท้เป็นเนี่ยถือว่าเป็นที่ต้องการสูงสุดเลยทีเดียวล่าสุดเขาถึงขั้นเปิดคอร์สสอนดูของแท้ให้เรียนกันแล้วค่ะคุณสมบัติของการเป็นนักประเมินราคาทรัพย์สินเนี่ยจะต้องมีสายตาที่คมกริบแยกความแตกต่างระหว่างของจริงกับของปลอมได้ค่ะโดยต้องผ่านการฝึกฝนในการคัดแยกกระเป๋าถือเข็มขัดรวมไปถึงเสื้อผ้าที่น่าสงสัยดูกันตั้งแต่ serial number ตะเข็บไปจนถึงโลโก้เลยทีเดียวค่ะมีสถิติออกมานะคุณผู้ชมว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นแหล่งผลิตสินค้าฟุ่มเฟือยจำนวนมากมูลค่าสูงถึง4ล้านล้านหยวนหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ20ล้านล้านบาทเลยทีเดียวและในปัจจุบันที่น่าสนใจคือตลาดสินค้าแบรนด์เนมมือ2ก็กำลังเฟื่องฟูเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่อยากจ่ายแพงแต่ว่าก็อยากมีหน้ามีตาทางสังคมถือกระเป๋าแบรนด์เนมบ้างและด้วยเหตุนี้ละค่ะทำให้การค้าในเงามืดหรือว่า Shadow Trade ที่มีสินค้าปลอมจำนวนมากเอาไว้รับมือกับพวกที่พยายามซื้อของจากแหล่งที่ราคาถูกที่สุดจ้างเฉินผู้ก่อตั้งสถาบันสอนทักษะการดูของปลอมหรือว่า Extraordinary Luxury Business School ก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่ามีคนจำนวนมากต้องหลงกลการลอกเลียนแบบที่แทบจะไร้ที่ติจากของจริงและเฉินก็ได้ใช้ทักษะของเขาสอนนักศึกษาผ่านหลักสูตรที่ใช้เวลา7วันด้วยกันสอนทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่วิธีการตรวจจับของปลอมประเมินมูลค่าสินค้ามือ2แล้วก็เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการประเมินสินค้าแบรนด์เนมโดยคิดค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่15,000 หยวนหรือว่าประมาณ 75,000 บาทเฉินบอกว่าเป็นราคาที่คุ้มค่านะคะที่จะจ่ายสำหรับรากฐานที่มั่นคงทางธุรกิจหรือว่าอาชีพในขณะที่ตลาดสินค้าฟุ่มเฟือยมือ2เนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นจากการประเมินของบริษัทที่ปรึกษา Forward Business Information ปรากฏว่าตลาดสินค้าแบรนด์เนมมือ2ของจีนค่ะคุณผู้ชมมีมูลค่า 17,300 ล้านหยวนสูงถึงกว่า 83,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะและคนจีนเนี่ยซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยสัดส่วน1ใน3ของโลกค่ะซึ่งตัวจางเองเขาบอกว่าเขาเรียนรู้การประเมินสินค้ามาจากญี่ปุ่นตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วอย่างเช่นก่อนหน้านี้เขาเคยดูกระเป๋าแบรนด์เนม Chanel นะเพียงแค่สังเกตโลโก้เพียงแค่เวลา10วินาทีบอกได้เลยว่ากระเป๋าใบไหนจริงหรือใบไหนปลอมค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่หลายๆคนมองว่าจำเป็นนะเวลาไปซื้อแบรนด์เนมจะได้แบบไม่ถูกหลอกไงรู้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมเนาะคือเดี๋ยวนี้อันตรายจริงๆคุณผู้ชมเพราะมันมีทั้งแบบเกรดแบบมิลเลอร์เอบวกๆๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหคนจีนเขามาสอนเองแบบนี้เนี่ยก็ไม่น่าพลาดนะคะใช่ค่ะแล้วก็เรื่องราวดีๆในสวัสดีอาเซียนพลัสทรียังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะได้ยินว่าช่วงหน้าคุณพลอยจะพาไปเที่ยวทางด่วนแดนมังกรที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นชื่อว่าจีนไม่ธรรมดาแน่นอนเดี๋ยวกลับมาติดตามพร้อมกันช่วงหน้าค่ะ